เ่าเนี่ยนะคะค่ะแต่ว่ามีคนลาออกหนึ่งตำแหน่งแต่ว่าไม่ใช่ลาออกจากการเป็นสมาชิกพักนะคะลาออกจากการเป็นดูแลพื้นที่ทางภาคใต้ก็คือคุณนิพิษอินทรสมบัติก็เป็นมือกฎหมายคนหนึ่งของพักประชาธิปัตย์นะคะรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ดูแลรับผิดช,ชอบพื้นที่ภาคใต้ค่ะ เมื่อวานนี้หลายคนบอกเซอร์ไพรส์ว่าไม่คิดว่าคุณิพิษเนี่ยจะยื่นใบลาออกนะคะอบอกมาขอยื่นใบลาออกจากตําแหน่งรองหัวหน้าพักภาคใต้ผ่านนาวากาศตรีสุธรรมระหงผอออพักไปแล้วนะคะบอกครบรอบ75ปีของพักย่างเข้าปีที่76ของพักประชาธิปัตย์ก็ทำให้สมาชิกสสอของพักประชาธิปัตย์รวมถึงอดีตสสภาคใต้เนี่ยตกอกตก,ตกใจนะคะคุณิพิษบอกว่าสาเหตุที่ออกเนี่ย ตนเองเป็นรองหัวหน้าพักรับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้มายาวนานกว่ารองหัวหน้าภาคทุกคนคือเป็นมาสามสมัยแล้วจึงคิดว่าพอการเมืองเปลี่ยนนะคะจึงคิดว่าเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนดูแลพื้นที่รับผิดชอบในพื้นที่ของภาคใต้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีตนเองก็ไม่ได้เป็นสสด้วยการทําหน้าที่บริหารต่างๆน่าจะให้คนที่เขาเป็นสสมาทําหน้าที่นี้จะเหมาะกว่าก็เลยขอยื่น ใบลาออกจากตําแหน่งเมื่อเช้าวันนี้แต่ก็ยืนยันว่ายังเป็นสมาชิกของพรรคอยู่และช่วยงานด้านอื่นๆของพรรคต่อไปนะค่ะไม่ได้ออกจากพรรคนะคะไม่ออกค่ะแค่แค่เป็นรองหัวหน้าพรรคอันนี้ที่ออกแล้วก็ดูแลพื้นที่ภาคใต้นะคะค่ะความเปลี่ยนแปลงในประชาธิปัตย์หลังจากนี้น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่า ถ้าถ้าเรียกว่าใกล้เวลาที่จะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่เนี่ยนะคะคือตอนนี้มันก็ใกล้ที่จะครบวาระแล้วล่ะถึงแม้อาจจะใช้เหมือน,ม,น,ม,นมันจะยังเป็นปีๆอยู่ก็าตามเนี่ยจะสำหรับพักการเมืองแล้วต้องเตรียมความพร้อมต้องโอ้โหต้องขยันแล้วแหละตอนนี้เตรียมหาคะแนนแล้วต้องเตรียมความพร้อมเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะประชดิป,ปัตย์เนี่ยซึ่งช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็ถือว่ามีบทเรียนสําคัญมากมายที่เกิดขึ้นนะคะที่ต้องมีการเรียนรู้แล้วก็ต้องมีการปรับแผน กลับกลยุทธ์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะเรียกคะแนนเสียงเรียกความเชื่อมั่นของประชาธิปัตย์กลับคืนมาเพราะว่านี่เป็นพรรคที่เก่าแก่เรียกว่าเป็นสถาบันการเมืองที่เก่าแก่มากสำหรับประเทศไทยถึง75ปีด้วยกันแต่